ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับลุงม้าได้ทุเรียนมา1ลูกนะครับจริงๆแล้วลุงม้าเป็นคนที่ไม่ได้ทานทุเรียนนะแต่ว่าที่บ้านชอบทานทุเรียนก็ได้มีโอกาสซื้อมานะครับอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์ป่าระอูนะครับปกติทุเรียนเนี่ยมันจะออกมาประมาณเดือน4เดือน5นะครับเมษาพฤษภานะแต่ตัวเนี้ยเราจะสามารถพบเจอได้ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าปีนี้มาเร็วหน่อยนะปลายเดือนมิถุนายนก็สามารถพบเจอได้แล้วเดี๋ยวลุงม้าพาไปดูนะครับว่าลุงม้าไปเจอทุเรียนที่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าทุเรียนป่าระอูให้ฟังด้วยนะครับทุเรียนนะครับก็คือเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับวันนี้เราเอาทุเรียนมาให้ดูนะครับจริงๆแล้วทุเรียนป่าระอูเนี่ยก็คือทุเรียนหมอนทองป่าระอูนะครับมันจะอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นรสชาติที่แบบดีนะครับแล้วก็เนื้อละเอียดละมุนนุ่มแล้วเม็ดรีบนะครับเหมาะกับคนที่ชอบทานทุเรียนนั่นเองเป็นยังไงฮะทุเรียนป่าระอูครับอร่อยเป็นทุเรียนที่รสแบบนุ่มละมุนกลิ่นมันจะแบบไม่แรงเหมือนพวกแบบชะนีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติก็คือจะแบบนวลๆอ่ะคือจริงๆมันก็แล้วแต่ว่าแบบจะกินแข็งกินนิ่มแล้วแต่คนเลยใช่ไหมใช่แล้วแต่คนชอบแต่อย่างอันเนี้ยที่ซื้อมาก็คือเป็นคนที่กินแบบว่าไม่ได้กินนิ่มมากอยู่แล้วชอบกินแบบว่ากลางๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือซื้อมาก็พอมีกลิ่นน่ะก็แกะเลยก็สุกกำลังพอดีไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปเพราะถ้านิ่มไปแล้วมันจะเละอ่ะก็คือสมมติว่าถ้าไม่ได้ให้เขาแกะให้เราซื้อมาแกะเองก็คือแบบรอให้แบบมีกลิ่นออกเล็กน้อยก็แกะได้เลยว่างั้นเถอะใช่ถ้าเป็นทุเรียนป่าละอูนะคือมันแล้ววิธีการดมกลิ่นมันแล้วแต่สายพันธุ์รวมถึงการขอทุเรียนด้วยอ่ะซึ่งมันต้องแบบว่าใช้ประสบการณ์นิดนึงอ่ะมีแบบมีทริคอะไรให้คนอื่นเขาเลือกซื้อทุเรียนไหมก็คือง่ายๆนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าบ้านเรามันร้อนใช่ไหมถ้าเราซื้อแบบไปซื้อเองเราคิดว่าอย่างอันเนี้ยแบบไปซื้อจากต่างจังหวัดแล้วขับเข้ากรุงเทพเราอยากจะกินวันพรุ่งนี้เราก็คิดเผื่อแค่ว่าบอกที่ร้านเขาว่าเอาสักแบบ2วันเราค่อยกินเพราะยังไงมันก็ต้องอบในรถเรามาอยู่แล้วอะแล้วพอมาถึงบ้านเนี้ยกลิ่นมันก็คือชัดขึ้นจริงๆอะคือระหว่างทางก็ที่รู้สึกเลยก็คือมันก็เริ่มมีกลิ่นทุเรียนพุ่งออกมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงบ้านก็เคาะดูพอเสียงเคาะมันจะรู้สึกแบบมีความแบบไม่แน่นแล้วอ่ะมันเหมือนเริ่มแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่ว่าเสียงเคาะมันคือได้แล้วอ่ะแล้วดมกลิ่นมันก็ชัดก็ลองเจาะเป็นแบบสามเหลี่ยมเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จิ้มดูคำที่ว่าเคาะว่าแบบเคาะแล้วแบบพร้อมที่ทานนี่ก็คือแบบมันจะแบบเหมือนยุบยุบนิดนึงใช่ไหมอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เสียงมันจะรู้สึกว่าข้างในมันมีอากาศอ่ะมันเหมือนแบบเสียงมันจะดีกว่าทุเรียนที่ยังไม่สุกดิบแบบยังไม่สุกก็จะเคาะดังปักปักปักแต่ถ้าแบบว่าใกล้สุกแล้วมันจะป๊อก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 อะไรอย่างเงี้ยเสียงแบบอารมณ์เหมือนว่าเราเอาล่มไปกระเทาะพื้นที่แบบปูแบบพื้นโหว่พื้นโหว่นิดนึงโหว่นิดนึงก็คือเริ่มสุกแล้วว่างั้นใช่ไหมใช่ประมาณนั้นต้องแล้วแต่คนจริงๆนะว่าเอ้ยทุเรียนพันเนี้ยถ้ามีกลิ่นนี่แปลว่าเริ่มแล้วบางพันคือมีกลิ่นแบบว่าอาการหนักแล้วอะไรเงี้ยมันจะลำบากมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนเลยเช่นเราโอเคดังนั้นแปลว่าก็ต้องลองพันธุ์ต่างๆใช้ประสบการณ์ตัวเองเข้าช่วยว่างั้นเถอะก็คือกินทุเรียนให้บ่อยๆเข้าไว้ค่ะมันก็จะแบบว่าก็จะรู้แต่ว่าจริงๆตามหลักมันก็คือประมาณเนี้ยปิ้งหลุดเคาะแล้วเสียงดีเจาะสามเหลี่ยมดูเนื้อสวยกำลังดีอะไรเงี้ยโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่เติ้ลมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ